คุณโดนพระเก๊ะมากี่แสนสวัสดีครับกลับสวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับพบกันอีกแล้วกับออมวิเชียรบุรีครับก็มีสมาชิกนะครับหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับตั้งแต่ออมเล่นพระเครื่องมาเนี่ยเช่าพระเก๊ไปกี่องค์แล้วโดนพระเก๊บ้างไหมโอเคครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจครับหลังจากที่ FC และสมาชิกได้สอบถามนะครับว่าตั้งแต่เราเล่นพระมาเนี่ยโดนพระเก๊บ้างหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตตอบได้เลยนะครับว่าปกตินะครับต้องโดนครับโดนทุกคนครับถ้าไม่โดนไม่ใช่เซียนพระครับแต่สำหรับผมนะครับมุมมองสำหรับผมนักสะสมนะครับก็ถามว่าโดนมาเท่าไหร่ผมบอกเลยว่านับไม่ถ้วนครับนับเป็นมูลค่าไม่ได้ครับโดนจนไม่อยากจะจำครับโดนมาเรื่อยๆครับจนปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ก็ยังโดนครับเอาละครับหลังจาก FC ถามผมนะครับว่าผมโดนพระเก๊บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับพระเก๊ที่ผมโดนเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างอีกอย่างนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเอาแค่ที่จำได้เมื่อเร็วๆนี้นะครับที่เหลือไม่อยากจำครับเพราะว่ามันจะเสียสมองเปล่าๆครับเสียสุขภาพจิตเปล่าๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพระที่ออมวิเชียรบุรีโดนเก๊เนี่ยจะมีมูลค่ากี่ตังค์ครับอ่ะอันดับแรกนะครับไล่จากเลเวลเบาๆครับเหรียญที่ผมโดนเก๊ครับเป็นเหรียญนี้ครับเหรียญเทพทานพรนะครับเหรียญเทพทานพรปีพ.ศ. 2536เนื้อเงินครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ผมพลาดนะครับพลาดเช่ามานะครับพลาดเช่ามาอันนี้ต้องบอกตรงว่าไม่ได้พลาดแค่คนเดียวนะครับพลาดหลายคนมากนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระเก๊รุ่นนี้เริ่มออกมาครับเพราะว่าพระเหรียญเทพทานพรเนื้อเงินเนี่ยนะครับพิมพ์เสมาเนี่ยกำลังมีมูลค่าค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวครับถ้าเป็นของแท้นะครับตอนนั้นเนี่ยมูลค่าประมาณสัก 7,000 ถึง 10,000 บาทครับ7,000 ถึง 10,000 กันเลยทีเดียวนะครับผมได้เหรียญนี้มานะครับได้เหรียญนี้มาในมูลค่า 7,000 บาทเหมือนที่ราคาตลาดซื้อขายกันของแท้เลยทีเดียวนะครับพระองค์นี้นะผมได้มาจาก Big C นะครับ Big C มีเซียนพระท่านนึงนะครับเอาพระองค์นี้นะครับขายให้ผมนะครับเริ่มกรอบนะครับแต่การขายของเขาเนี่ยคือการขายแบบประกันสุดสายตานะครับประกันสุดสายตาคือจ่ายตังค์แล้วปุ๊บเราเดินไปปั๊บเขาหายนี่คือประกันสุดสายตาครับก็เหรียญนี้มารู้ความจริงก็เลยโดนไปแล้วนะครับ 7,000 บาทครับก็เป็นเหรียญเสมาเทพทานพรเนื้อเงินนั่นเองครับอ่ะต่อไปครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญชรุนะครับหลวงพ่อคูณพระเทพวิทยาคมนะครับประมาณปีพ.ศ. 2556เหรียญนี้นี่จะบอกว่าเก๊มันก็ไม่ใช่นะครับแต่เหรียญนี้นี่เจ้าของพระขายให้ผมในนามเนื้อเงินนะครับในนามเนื้อเงินนะครับเอาแบบว่าน่าจะไปชุบมาหรือยังไงมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเนื้ออะปาก้านะครับเป็นเนื้ออะปาก้าซึ่งผมซื้อมาในมูลค่า 5,000 บาทเท่าเนื้อเงินเลยนะครับเจ้าของพระผมไม่รู้ว่าเขาทราบไม่ทราบนะครับแต่เขาก็บอกว่าเป็นเนื้อเงินผมก็เลยซื้อมานะครับแต่พอซื้อมาแล้วมันเอะใจครับเพราะพระที่เรามีเนี่ยเนื้อเงินมันไม่ใช่กล่องแบบนี้ครับมันเป็นกล่องกำมะหยี่ผมก็เลยนำพระองค์นี้นะครับไปแช่น้ำยานะฮะน้ำยากัดเงินนะครับน้ำยาล้างเงินน้ำยากัดเงินเนี่ยถ้าอันไหนมันไม่ใช่เนื้อเงินแล้วไปชุบเป็นเนื้อเงินหรือไปเขาเรียกว่าไปทำให้มันคล้ายๆหรือเป็นเนื้ออะไรที่ไม่ใช่เนื้อเงินเนี่ยมันจะกัดออกแบบเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะอันนี้สรุปก็นี่ฮะเป็นเนื้อนี่ครับไปชุบเอานะครับไปชุบเอาหรือไม่ก็อาจจะเป็นเนื้ออะปาก้านะครับอาจจะเป็นเนื้ออะปาก้านะครับถามว่าเฮ้ยออมดูไม่ขาดเหรอบางทีเนี่ยพระทุกองค์เนี่ยดูขาดครับแต่มันเป็นความประมาทของเราซะส่วนหนึ่งนะครับเราก็เลยโดนอันนี้ก็โดนไปละ 5,000 บาทครับ จริงๆเลยต่อไปครับเป็นองค์ที่3ครับองค์ที่3ผมไม่มีรูปนะพอดีน้องขอไปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูปิ๊งนี่ครับเป็นปิดตาหัวจรวดนะครับเป็นปิดตาหัวจรวดปีพ.ศ. 2519นะครับก็เป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะโดนเก๊มาประมาณ
12,000 มั่งถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ12,000พระก็ไม่ได้สภาพสวยอะไรหรอกแต่ซื้อมาพร้อมเหรียญ19ครับซื้อมาก็หลายตังค์อยู่นะครับแต่อันเนี้ยจำได้ว่าประมาณ 12,000 บาทครับก็โดนเก๊ไปอีก1องค์ครับกับเหรียญ19ก็ไม่คิดว่าเหรียญ19อ่ะแท้แต่องค์นี้ดันเก๊เราก็เลยแบบว่าเอ้ยพระออกวัดเดียวกันแต่คนเราพิมพ์องค์นี้แท้องค์นี้ไม่น่าจะเก๊หรอกมั้งเราก็เลยไม่ได้แกะกรอบดูครับพอมาแกะกรอบอยู่บ้านนะครับก็เลยดูปุ๊บมันไม่แท้นะก็เป็นพระปิดตาหัวจรวดปี19ครับอ่ะมาองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปนี่นะครับนี่นะครับอันนี้หนักเลยนะครับอันนี้หนักเลยองค์นี้นะครับก็เป็นพระกิ่งยานวิทยาคมครับปีพ.ศ. 2535ครับเนื้อนวะนะครับตอนผมโดนเนี่ยสงวนราคาเนี่ยเล่นหากันอยู่ประมาณ 17,000 ถึง 22,000 นะครับโดนเนี่ยง่ายๆเลยนะครับกิ่งเนี่ยผ่านมือผมมาไม่ต่ำกว่าโอ้โหไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยองค์อ่ะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมพลาดได้ไงก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับพระเนี่ยก็ไม่ได้สวยนะผมก็ซื้อราคา 17,000 นะพี่เชื่อไหมผมยืนให้น้องอ่ะต่อหน้าเลยเนี่ยพระองค์นี้มา 17,000 FC ส่งมาขายให้นะจากแกะกล่องนะครับ FC ส่งมาขายให้พอ 17,000 ปุ๊บผมโอนเสร็จปั๊บผมยืนให้น้องผมขาย 18,000 ต่อหน้ามันเลยมันเอาไปส่องครับปั๊บเฮ้ยพี่องค์นี้เก๋นะเฮ้ยใช่เหรอพี่ผ่านมาหลายองค์แล้วนะองค์นี้ไม่น่าเก๋นะผมก็เลยขอส่องดูอีกทีเออว่ะโคตรมันไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วก้นของพระเนี่ยฮะรอยต่อไปแล้วรอยตอกมันไม่ใช่นะครับโอ้โหผมพลาดง่ายมากเลยผมคิดว่าแบบโอ้โหแบบนี้ไม่น่าจะโดนอ่ะแบบนี้พิมพ์สวยอะไรสวยพอผมเอามาเทียบกับองค์จริงที่ผมยังไม่ได้ขายไปนะโอ้โหรู้เรื่องเลยฮะถึงบางอ้อเลยเก๋ 99% ครับโอ้โหเหลืออีกเปอร์เซ็นต์เดียวนะจะแท้ก็ไม่แท้นะครับแต่ไงพระเก๋ก็คือพระเก๋ครับองค์นี้โดนมา 17,000 บาทครับจะขาย 18,000 ให้น้องไวๆเลยแกะต่อหน้าน้องเลยนะครับแล้วเราโอนตังค์ไปด้วยแล้วก็ไม่ได้ขอคืนเจ้าของพระครับเพราะเราถือคติว่าเราเช่าแล้วจ่ายแล้วก็จบกันนะครับไม่ต้องรับประกันองค์นี้องค์ที่3ครับ 17,000 บาท น้ำลายเหนียวกันเลยทีเดียวต่อไปครับเป็นเหรียญ17เหรียญนี้เป็นเหรียญ17บล็อกคอขีดนะครับบล็อกคอขีดเนาะนี่ครับเหรียญนี้นะครับเหรียญ17บล็อกคอขีดเนี่ยเป็นเหรียญที่เก๋เนี้ยมากที่สุดนะครับผมบอกได้เลยนะครับเหรียญที่ผมโดนมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเหรียญเลื่อมกรอบนะครับทั้งนั้นเลยนะครับเหรียญ17ก็เป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่ผมโดนเก๋นะครับเหรียญนี้เลื่อมกรอบมาครับแล้วสบจังหวะที่เราไปเช่าอะนะเราตะหงิดเอ๊ะไฟมันมืดๆว่ะแล้วเหรียญนี้มันแปลกๆนะครับแล้วสบจังหวะตอนนั้นมันใกล้มืดแล้วนะครับมันโพเพมใกล้ค่ําแล้วเราไปเช่าพระที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะครับเขาเปิดมา10,000-12,000หรือ 11,000 นี่แหละผมจำไม่ได้เนาะประมาณนี้แหละแล้วผมก็เช่านะครับขอเช่าในราคา 9,800 บาทก็ขออภัยนะฮะองค์นี้เช่ามา 8,500 บาทครับจำราคาผิดครับผมขายได้ประมาณ 11,000 สรุปครับพอกลับมาบ้านครับดูแล้วมันตะหงิดอ่ะพระเก๋ดูยังไงก็ไม่สบายใจองค์นี้ครับโดนมาครับนะมีวิดีโออยู่เลยเริ่มกรอบดูยากอันนี้พี่ 8,500 ครับนับก่อนอ่ะนี่ครับด้านหลังต่อไปครับอันนี้หนักหน่อยนะครับอันนี้ไปเช่าถึงกำแพงเพชรถ้าจำได้นะน่าจะที่สนามพระกำแพงเพชรมีเซียนพระนะครับอันนี้เป็นเซียนพระนะครับมีเซียนพระนะครับส่งมานะครับเหรียญพวกกระสับสนใจไหมครับเนื้อทองคำโอ้โหผมก็ว้าวเลยครับเนื้อทองคำครับโอ้โหพวกกระสับผมเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นเนื้อทองคำเลยเคยซื้อสูงสุดแค่เนื้อเงินแล้วก็ในประวัติเนี่ยไม่มีใครรู้แจ้งรู้ชัดเลยว่าเหรียญพวกกระสับเนี่ยมีเนื้อทองคำหรือเปล่านะครับแต่ได้ยินกันคร่าวๆว่าเนื้อทองคำน่าจะมีผมได้ยินคำว่าเนื้อทองคำปุ๊บผมไปเลยครับพระองค์นี้เลื่อมอยู่ในกรอบทองคำครับนี่มันอ่านแล้วทำทองมัน8,700ไปดูขอบตัดไม่ได้ด้วยนะหน้ามันเลื่อมไปแล้วลองโอ้ขอทราบดูขอบตัดไม่ได้ด้วย
แต่ผมว่ามันไม่น่าใช่กันอะไรนะสัก 25,000 โดนแล้วพี่ได้ไหมได้อันนี้แต่เขาดูเขาว่าเป็นทองนะมันไม่มีสนิมทองเลยป่ะพี่ทองคำจริงๆมันปี20น่ะมันน่าจะมีสนิมทองอ่ะพระองค์นี้นะครับเจ้าของพระเปิดให้ผมประมาณ 35,000 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจราคามันสูงพอสมควรนะครับผมก็เลยส่องนะครับพอส่องไปปุ๊บผมจับน้ำหนักดูเฮ้ยมันเบาอ่ะน้ำหนักมันเบาหวิวอ่ะปกติเนื้อทองคำมันจะหนักๆแต่เฮ้ยอันนี้เหรียญนี้มันทำไมเบาจังวะแล้วพระมันเริ่มกรอบมานะแล้วก็ขอแกะกรอบได้ไหมเขาก็ลังเลครับพอขอแกะกรอบเขาบอกเขาอยากให้อยู่สภาพนี้นะครับถ้าแกะแล้วคุณไม่ซื้อผมก็ต้องไปเลือกใหม่อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกอ่ะถ้าไม่แกะผมขอวัดดวงได้ไหมผมขอเช่าประมาณ 25,000 นะครับแต่ผมว่ามันไม่น่าจะเจ็บเยอะอ่ะเออถ้าใช่กำไรก็ไม่มากหรอกแต่ถ้าเก๊นี่คงคิดว่ารับได้ราคาเนี้ยนะครับและแล้วครับก็เรียบร้อยครับโดนครับเหรียญนี้พอกลับมาถึงบ้านครับด้วยความที่มันตะหงิดใจครับเหรียญนี้ไม่เก๊นะครับแต่เหรียญนี้ชุบทองคำมาครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ชุบทองคำมาแล้วจ้างช่างที่แบบว่าเนี๊ยบมากจ้างช่างชุบที่แบบเนี๊ยบมากก็แบบกะแบบมึงมาโดนกูแน่นะครับโดนไป 25,000 ครับ สุดๆนะครับสุดๆเลยนะครับเรียบร้อยครับองค์นี้ก็ 25,000 บาทนะครับ โอเคครับก็มาถึงองค์สุดท้ายนะอันนี้เป็นองค์ MVP ของผมเลยนะครับองค์ MVP ของผมเลยต้องจำและเป็นประสบการณ์ไปตลอดชีวิตเลยนะครับองค์นี้ก็โดนพระเก้นะครับแต่เป็นเนื้อทองคำแท้นะก็เป็นเหรียญนี้เลยครับเหรียญ17นะครับปรก17ปีพ.ศ. 2517เนื้อทองคำก็ได้มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเป็นคนมีตังค์นะครับเป็นคนมีตังค์ทำกิจการนะครับมีตังค์นะครับได้มาในราคา 50,000 บาทครับเป็นพระที่แพงที่สุดในชีวิตครับก็เป็นประสบการณ์ไปนะครับสำหรับเงิน 50,000 บาทก็ถือว่าซื้อวิชานะครับรวมๆแล้วผมโดนน่าจะเป็นแสนนะน่าจะเป็นแสนนะครับผมโดนชุดเท่าที่ผมบันทึกและจำได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์แบบนี้แหละครับให้ FC ได้ดูกันต่อไปครับสำหรับคอนเทนต์หน้าอยากดูอะไรอยากรู้เรื่องราวดีๆแบบไหนก็อย่าลืมใต้คอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ